สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ช่วงที่2นะคะในงานสัมมนาเรื่อง EECI อำนวยความสะดวกเพื่อขับเคลื่อนวิจัยและนวัตกรรมสู่ Thailand 4.0 นะคะช่วงบ่ายนี้นะคะช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราจะเป็นการเสวนานะคะเสวนาในหัวข้อการพัฒนาเมืองนวัตกรรมตอบโจทย์ Thailand 4.0 นะคะโดยวันนี้เรามีผู้ดำเนินการเสวนานะคะเป็นเรียนเชิญคุณอุสารัตน์บุญนาคผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคลัสเตอร์นวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยค่ะขอเสียงปรบมือค่ะก็สวัสดีนะคะพอเบรกก็คนหายไปเล็กน้อยคนหายไปต้องพลาดบางอย่างวันนี้นะคะเป็นเซสชั่นสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องการพัฒนาเมืองนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 เมื่อช่วงแรกเนี่ยเราได้ฟังแล้วว่า EEC คืออะไรจะทำอะไรแล้วมีมาตรการพิเศษยังไงที่ต่างจากพื้นที่อื่นในประเทศไทยนะคะได้ฟังทาง BOI บอกว่ามี incentive เยอะแยะมากมายแล้วก็ทางปตท.ก็มาพูดว่าจะใส่อะไรเข้าไปในเมืองนวัตกรรมเพื่อที่จะพัฒนาให้เกิด EECI บ้างนะคะทีนี้คราวนี้เรามาลงลึกเจาะลึกนิดหนึ่งว่าเมืองนวัตกรรม3เมืองนะคะใน EECI เนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วจะพัฒนาไปถึงเป้าปลายทางยังไงก็ได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนา3ท่านนะคะท่านแรกนะคะขอเชิญดร.สุธีผู้เจริญชัยชนะค่ะรองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะหรือว่าศูนย์เน็กเทคนะคะเชิญดร.สุธีค่ะดร.สุธีนี่ก็จะเป็นแชมเปี้ยนเรื่องอริโพลิสนะคะ ARI ซึ่งเดี๋ยวจะฟังรายละเอียดว่า ARI ของดร.สุธีนี่คืออะไรแน่นะคะแล้วก็ท่านที่สองนะคะคือดร.เกื้อกูลนะคะปิยะจอมขวัญรองผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาตินะคะดร.เกื้อกูลจะเป็นแชมเปี้ยนเรื่องไบโอโพลิสนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะคือดร.ดำรงฤทธิ์นะคะเนียมหมวดท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศซึ่งปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าสทอพด้วยนะคะเชิญดร.ดำรงฤทธิ์ค่ะดร.ดำรงฤทธิ์นี่ก็จะดูเรื่องSpace Crinovapolis นะคะซึ่งเป็นอะไรที่เกิดก่อนคือมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีบริษัทมาพัฒนาอยู่ในพื้นที่ SKP ใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มต้นคุยกันเนี่ยอยากจะฉายวิดีโอให้เห็นภาพรวมของ EECI สักนิดนึงนะคะ4นาทีค่ะขอวิดีโอค่ะTo foster innovation capability in Eastern Economics Corridor or EEC.The Eastern Economic Corridor of Innovation, or EECI, is being established by the Thai government as an innovation hub to support 6 focused industries. 1. Modern agriculture and biotechnology. 2. Biofuels and biochemicals. 3.High-performance battery and modern transports. 4. Automation, robotics and smart electronics. 5. Satellite and aviation. And 6. Medical devices. The EECI has 2 sites. Wang Chan Valley, Rayong, where VizTech is located.And Siracha, Chonburi, where Jista is located. This innovation hub comprises of 3 mega innovation clusters that are Biopolis,
Auripolis and Space Crinovopolis. These three innovation clusters work closely with universities, government agencies, private sectors, local communities, including technology providers, locally and internationally, to jointly develop and upgrade EEC with technology and innovation. Admits the balanced innovation ecosystem to live, work and play. EECI provides physical infrastructure and facilities to support scale up and industrial research, such as pilot plant, demonstration plant, prototyping facility, field test, as well as testing and certification service center. The facilities are available for both government and private sectors to share use or to build up own facilities on our long-term leasehold land with maximum BOI privileges and relaxed law and regulation for invention and innovation in the areas. EECI is the heart of innovation in EEC, inspiring people to share, exchange, and integrate knowledge and technologies, translating them into advanced manufacturing and service process. Integrate technologies, accelerate innovation. ค่ะก็เห็นวิดีโอแล้วนะคะก็คิดว่าจะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าที่ EECI เนี่ยที่ดร.จังกฤษได้เรียนว่าเราต้องการจะเอาเทคโนโลยีหลายๆเทคโนโลยีมาอินทิเกรตเพื่อสร้างอินโนเวชันใหม่ๆเพราะฉะนั้นinfrastructure ที่อยู่ใน EECI เนี่ยก็จะไม่เหมือนที่อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นห้องแลบห้องแลบตรงนั้นจะเป็น pilot plant จะเป็น demonstration plant จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างprototype หรือของใหม่ๆที่จะเอาไปเทสตลาดเอาไปทดลองตลาดได้นะคะ เดี๋ยวเรามาฟังดร.สุธีพูดถึงเรื่องอริโพลิสนะคะว่าในอริโพลิสเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วเราจะพัฒนาให้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะใช้ประโยชน์จากอริโพลิสได้เนี่ยจะมีกลุ่มอุตสาหกรรมใดบ้างนะคะเชิญดร.สุธีค่ะได้แล้วครับสวัสดีครับก็สไลด์ผมจะสั้นๆนะครับจะมีประมาณ3สไลด์นะครับโอเคแป๊บนึงนะครับไปไหมโอเคนะครับมีคนคลิกให้นะครับสไลด์นี้ทางซ้ายคือปัจจุบันขวามือของทุกท่านคืออนาคตตรงกลางเป็นวิธีไปนะครับปัจจุบันก็จากการสำรวจนะครับของสภาอุตสาหกรรมเราจะไปอินดัสทรี 4.0 ใช่ไหมครับโดยเฉลี่ยตอนนี้เราอยู่ประมาณ2กว่านะครับก็เลยเป็น 2.x ทางด้านซ้ายนะครับแต่จริงๆพื้นที่ EC เราจะสนใจเฉพาะอุตสาหกรรมคงไม่ได้นะครับในนั้นเรามีเมืองผลไม้มีเกษตรกรรมก็อย่างที่คุณหงสีบอกนะครับเกษตรกรรมส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ1กว่านะครับเป็น traditional farming โดยเฉลี่ยนะครับส่วนแน่นอนครับมีเกษตรกรรมมีอุตสาหกรรมต้องมีประชาคมอยู่ที่นั่นนะครับเราเป็นเมืองท่องเที่ยวมีทั้งสังคมเมืองและสังคมชนบทนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือมันมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมีปัญหาเรื่องการเดินทางนะครับมีปัญหาเรื่องการพัฒนาเมืองนะครับก็เป็นเครื่องควบคู่กันนะครับความเจริญมักจะมาควบคู่กับเรื่องของการพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วยเพราะนั้นที่เราดูอยู่ปัจจุบันเราก็จะเห็นตัวประชาคมซึ่งมีคนพูดกันหลายปากหลายเสียงว่าอาจจะไม่ยั่งยืนเป็น unsustainable community นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราเราก็จะมอง3สิ่งนี้ไปด้วยกันนะครับไปไหนไปภาพทางขวามือครับขวามือก็มาจากสภาพัฒน์เมื่อวานคุณปรเมธีก็พูดไว้แล้วนะครับเราจะเติบโตใน3มิติด้วยกันคือ competitive เพื่อแข่งขันได้เพราะเราอยู่ในกติกาโลกนะครับเราเติบโตแบบ
ทั่วถึงนะครับหรือ inclusive 2เราเติบโตแบบยั่งยืนก็คือ green นะครับทีนี้ถ้าเราถอดโจทย์นี้ย่อลงมาที่พื้นที่ EC นะครับผมก็ถอดออกมาตรงคอลัมน์ที่เขียนว่า future นะครับเราก็จะดู factory เพราะมันสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมเราดู farm เพราะมันสัมพันธ์กับเกษตรกรรมเราดูเรื่อง living นะครับหรือ life นั่นแหละครับแต่ว่าสิ่งที่ Alipolis นะครับซึ่งชื่อย่อดร.เจนกิตเมื่อสักครู่เขาบอกไปแล้วมันย่อมาจาก automation เป็นตัวนำนะครับตามด้วย robotic กับ intelligence 3ส่วนนี้จริงเสริมแรงซึ่งกันและกันนะครับเดี๋ยวจะมีสไลด์ขยายความให้ดูนะครับ3สิ่งนี้เรามาสร้างสิ่งที่เรียกว่า smart นะครับก็เลยเป็นคำว่า smart factory smart farm smart living ตรงคอลัมน์ของ future นะครับ smart มันเป็นชื่อกิมมิกนะครับถามว่าในบริบท Alipolis ผมให้ความหมายว่าอะไรความหมายมันก็คือ autonomouswith intelligence autonomous ไม่ใช่ independent นะครับไม่ใช่ทำโดยตัวใครตัวมันเราควบคุมมันไม่ได้เราซุปเปอร์วิสได้นะครับเหมือนเราส่งโซเจเนอร์ไปสำรวจดาวอังคารเนี่ยเราซุปเปอร์วิสได้แต่ตัวรถโซเจเนอร์เนี่ยหาทางไปเองนี่เขาเรียกว่า autonomous เรามี Google ขาบอกเราไปตลาดรถก็หาทางเส้นทางไปเองนะครับเส้นทางที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุดอยู่ที่ว่าประหยัดเวลาหรือประหยัดอะไรแล้วแต่เราจะให้ไกด์ไลน์เข้าไปนะครับอันนี้คือคำว่า autonomousแต่ออโตโนมัสจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีอินเทลลิเจนซ์อินเทลลิเจนซ์นะครับนึกถึงคอมพิวเตอร์ที่เรียนรู้การเล่นหมากรุกก็ได้เริ่มต้นจากแพ้จนกระทั่งชนะนะครับชนะถึงแชมป์โลกแต่นี่คือได้แค่ซิงเกิลโดเมนเท่านั้นนะครับยังไม่เจเนอรัลแปลว่ายังต้องได้รับการพัฒนาอีกมากมายกว่าจะเป็นเจเนอรัลอินเทลลิเจนซ์แต่ก็คงไม่ไกลเกินฝันโดยความสามารถของคอมพิวเตอร์แล้วก็ความสามารถของมนุษย์แล้วเชื่อว่าเราจะสามารถพัฒนาสิ่งที่เราเรียกว่าอินเทลลิเจนซ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้ถ้าเราเอามาดูก็คงไม่ไกลเกินฝันที่จะเริ่มมิกคำว่าสมาร์ทขึ้นมาได้ทั้ง3มิติก็คือ factory farm แล้วก็ living นะครับนะฮะทีนี้เราจะไปได้ไงกลไกมันก็คือมี3ส่วนที่เห็นเป็น3วงนะครับต่อท้ายตรง Alipolis นะครับศูนย์นี้เราเรียกว่า Center for จุดๆๆ innovationถ้าเราพูดถึงอะไรที่มันเป็นระบบอัจฉริยะหน่อยๆเช่น Google Car แล้วกันนะครับมันจะมีส่วนแรกที่เราเรียกว่า Sensing เซนอะไรฮะเซนตำแหน่งรถส่วนที่2เรียกว่า Computing Compute อะไรครับ Compute เส้นทางถูกไหมฮะส่วนสุดท้ายเขาเรียกว่า System and Service นะครับหมายถึง System Integration กับ Service นะครับ Google Car Service อะไรเราก็คือ Service เรื่อง Mobility ให้เรานะครับหรือเอาง่ายกันนั้นถ้าเราเคยใช้ Google Search นะครับนี่ก็คือเซอร์วิสชินนิ่งนะครับโดยที่เราไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์มันอยู่ที่ไหนแต่เราก็สามารถใช้พลังคอมพิวติ้งนั้นในการรับบริการหรือให้ตัวเซิร์ชชิ่งเซอร์วิสได้สิ่งเหล่านี้อยู่ใกล้ตัวเราอยู่แล้วอยู่ในมือถือเรานั่นเองงั้นแปลว่าเราไม่ได้ห่างไกลจากคอนเซปต์ของเซนซิ่งคอมพิวติ้งหรือซิสเต็มแอนด์เซอร์วิสนะครับเพียงแต่เราเอามาทำให้มันเป็นอุตสาหกรรมก็จะดีกว่าเราใช้บริการอย่างเดียวจริงไหมครับนี่คือวิธีนะครับทีนี้แล้วประเทศไทยมีอะไรดีถึงจะอาจหารไปแข่งกับเขานะครับเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวดีไหมคงจะไม่ดีแน่นะครับถ้าเรามาดูเทรนด์อะไรสักอย่างนึงในสไลด์ถัดไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปหน่อยครับอ่ะโอเคทีนี้ผมพูดจากขวากลับมาซ้ายบ้างขวามือคืออนาคตคำนี้คุณมนูเขียนไว้ในบล็อกของคุณมนูอดีตดลเชษนะครับขวาบนเขียนว่าในโลกเนี่ยอนาคตจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าไซเบอร์ฟิสิคอลบิสเนสคือสมัยก่อนถ้าเรารู้จักฟิสิคอลบิสเนสก็คือซื้อขายของโลจิสติกทั่วไปนะครับไซเบอร์บิสเนสทุกท่านรู้จักอีคอมเมิร์ซนะครับแต่อนาคตจริงๆมีอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันเช่น Uber ใครใช้ Uber บ้างทันสมัยกว่านั้นหน่อย Amazon Go เราหยิบของที่เป็นฟิสิกส์หรือของกายภาพแต่เราจ่ายเงินทางไซเบอร์เราหาทรัพยากรเช่นรถแท็กซี่ผ่านทางไซเบอร์รถมันก็มาจริงๆรถคือกายภาพAirbnb หรืออะไรที่คล้ายๆกันอย่างนี้เป็นโลกของไซเบอร์ฟิสิกอลทั้งสิ้นเพราะนั้นไม่แนะนำให้แยกคิดนะครับโอกาสมีอยู่มากมายตรงพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไซเบอร์กับฟิสิกอลเวิลด์นั่นแหละคือพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าใครมีใหญ่กว่าทรัพยากรมากกว่าไม่ใช่ใครเห็นโอกาสก่อนคนนั้นก็คว้าได้เหมือน Uber Facebook Airbnb อย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟัง Amazon ก็ทำอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างที่คุณมาดูบอกไว้ว่าไม่เกี่ยวว่าใครมาทีหลังแล้วจะสู้ไม่ได้อยู่ที่ใครเห็นโอกาสก็คว้าก่อนนะครับเพราะนั้นจะเป็นยุค economy of speed ไม่ใช่ economy of scale นะครับโอเคขวาบนหน้าตาเป็นอย่างนี้ทีนี้แล้วประเทศไทยมีอะไรดีนะครับถ้าดูเราดูแบบทางด้าน bio economy นะครับ bio เรามีทรัพยากรชีวภาพ
แล้วทางด้านดิจิตอลเรามีอะไรเรามี data ครับทุกท่านตะกี้คุณหงสีก็มาเล่นให้ดูแล้วแป๊บเดียวได้ data 100กว่าคนอันนี้เขาเรียกว่า Internet of Service เข้า Google Doc มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตใช่มั้ยฮะเซิร์ฟเวอร์ไม่รู้อยู่ไหนแต่เราสามารถใช้บริการมันได้นะครับเพราะนั้นถ้าเราดูคอลัมน์ด้านซ้ายสุดตัวล่างสุดของคอลัมน์ด้านซ้ายเขียนว่า service นี่คือ internet of service นะครับจับต้องไม่ได้นะครับเป็นนามธรรมแต่ว่าเข้าไปใช้บริการได้นะครับถ้าเราคุ้นชินกว่านั้นเรานึกถึงอินเทอร์เน็ตยุคแรกๆที่เราใช้กันก็เรียก internet of people email นี่เรียก internet of people เพราะนั้นด้านซ้ายจะเห็นลูกคนอยู่นี่เรียกว่า people นะครับ internet of thing นี่ปัจจุบันละทุกคนพกสิ่งที่เรียกว่า Internet of Thing อยู่แล้วนะครับคือสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะคนที่ฮุกเข้า GPS หรือคนที่ติด GPS ในรถนั่นคือ Internet of Car เพราะนั้นทุกอย่างมาถึงแล้วไม่ว่าจะ Internet of People Internet of Thing หรือ Internet of Service และอื่นๆมากมายที่เรารวมกันเรียกว่า Internet of Everything นะครับหรือ IoE ที่เราเห็นอยู่ทางด้านซ้ายบนของทุกท่านเพราะนั้นเรามีทรัพยากรที่เรียกว่าข้อมูลแต่ปรากฏว่าเราเอาข้อมูลยกให้Facebook Google Instagram LINE ไปหมดแล้วทั้งๆที่เป็นของเราเองนั่นแหละแต่เรายกให้เขาหมดซึ่งอันนี้ถ้าเราคิดมุมกลับว่าข้อมูลเหล่านี้ดีๆเนี่ยเอามาใช้สร้างโอกาสทางธุรกิจได้ไหมที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างไซเบอร์กับฟิสิกอลทำได้ถูกไหมคะเยอะมากแอปหลายอย่างที่ทำของสตาร์ทอัพในปัจจุบันเนี่ยโดย NIA เนี่ยก็เยอะมากที่คว้าโอกาสเหล่านี้ได้เอาสักอันนึงทุกท่านรู้จักอีบุ๊กใช่ไหมครับแปลว่าต้องรู้จักคำผวนของมันคืออุกบีนั่นแหละเขาไม่ได้เป็นเจ้าของหนังสือแม้แต่เล่มเดียวแต่เป็นร้านขายหนังสือที่ใหญ่มากคล้ายๆอูเบอร์นี่ถ้าคนไทยทำก่อนนะเป็นวิศกรโยธาไม่ได้จบปริญญาเอกด้วยแค่เห็นโอกาสอันนี้ก็ง่ายมากว่ามันมีทรัพยากรข้อมูลที่ใหญ่มากแล้วโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็คล้ายๆกับทรัพยากรชีวภาพซึ่งซ่อนอยู่ในป่าอันนี้ซ่อนอยู่ใน data lake ต้องไปงมหาเอานะครับเพราะมันจะมี data ตัวไหนที่เป็นประโยชน์เอามาให้เราชี้ช่องเชิงการลงทุนใน cyber physical business นั่นเองนะครับโอเคถ้าจะเข้าสู่วงการนี้ต่อให้มี data ดีก็ไม่ได้หมายความว่าทำได้มันต้องมีเครื่องมือดีด้วยงั้นสิ่งที่ Alipolis พยายามสร้างอยู่เขาเรียกว่าเครื่องมือซึ่งมี2สเต็ปด้วยกันนะครับสเต็ปแรกสร้างที่ปทุมธานีนี่แหละเราเรียกว่าเทคโนโลยีนะครับซึ่งทำอยู่ในยุคปัจจุบันนี้นะครับท่านที่รู้จักแท็ฟฟี่ตัวบอกว่าจราจรเป็นยังไงพาทีตัวที่เราพิมพ์เข้าไปมันก็จะเราพูดไปมันจะพิมพ์ออกมาให้หรือวาจาก็คือสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปมันพูดออกมาอย่างเงี้ยแฮปปี้พาทีวาจาเหล่านี้เป็นเรื่องของไซเบอร์ฟิสิกอลเทคโนโลยีทำหน้าที่แปลภาษาเป็นออโตเมชันออฟเซอร์วิสชนิดหนึ่งอันนี้ก็ยกเป็นยกตัวอย่างให้ฟังนะครับปัจจุบันว่ามันมาถึงแล้วสิ่งนี้เราเรียกว่าออโตเมชันนะครับเพราะฉะนั้นตัวสีฟ้าที่เขียนออโตเมชันเนี่ยคือใช่นะครับเป็นเซอร์วิสออโตเมชันนะครับอนาคตอีกไม่ไกลเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าโรบอติกส์เราเห็นหุ่นยนต์ดินสอนะครับอันนั้นเราเรียกว่าโฮมโรบอติกส์ถ้าเข้าไปดูในโรงงานโตโยต้าอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มีหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันซ่อนอยู่ในโรงงานเขาเรียกว่า manufacturing robotics เพราะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกรับปรับใช้ยังไงให้ทั้ง automation และ robotics ไปด้วยกันและเหนือชั้นกว่านั้นครับต้องมีสิ่งที่3ที่เราเรียกว่า intelligence นะครับเหมือนที่ Google สร้างเหมือนที่ Facebook สร้าง deep face อย่างเงี้ยนะครับพิมพ์หน้าใส่หน้าคนลงไปก็หาหน้านี้หน้าใครหาได้นะครับแม่นไม่แม่นอีกเรื่องนึงแต่มันจะแม่นขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะมี feedback จากผู้ใช้บอกว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าอีกคนนึงนั่นแปลว่าตัวคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวติ้งรีซอสเขาจะเรียนรู้ได้เองเพราะเขามี deep learning algorithm หรือเรียกว่าสามารถพัฒนาความฉลาดของคอมพิวเตอร์ได้ไปเรื่อยๆนะครับอันนั้น3ส่วนนี้เมื่อเราประกอบกันมันจะได้สิ่งที่เราเรียกว่า cyber physical automation นั่นเองนะครับงั้นจะเป็น automation ที่ไม่ใช่โลกของ physical อย่างเดียวเหมือนที่เราเห็นในโรงงานประกอบรถยนต์ไม่ใช่ automation ในโลกของ cyber อย่างเดียวเหมือนที่เราใช้ Google searchแต่จะเป็นอยู่ระหว่างกลางเนี่ยโอกาสอีกมากมายเราจะสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าไซเบอร์ฟิสิกอลออโตเมชันโดยการรวมโรบอติกกับอินเทลลิเจนซ์ซิสเต็มเข้าด้วยกันนะครับถ้าเราดูญี่ปุ่นเราจะรู้จักเปปเปอร์รู้จักเปปเปอร์ไหมครับเปปเปอร์หุ่นยนต์น่ารักน่ารักเนี่ยครับแล้วมันก็จะคอยต้อนรับบริการลูกค้าจะไม่แปลกเลยถ้าวันหน้าเปปเปอร์คุยกับวัตสันได้วัตสันมาจากอีกโลกหนึ่งของ IBM มันก็จะมีพี่ใหญ่คอยคอนซัลท์น้องเล็กน้องเล็กก็ไปเดินอยู่หน้าบนเวทีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของ ARI หรือที่เราเรียกว่า ARI Technology เราก็เลยมาสร้างเป็นคำว่า Alipolis นั่นเองนะครับ
มีน้อยใช้สอยจำกัดนะครับไปขั้นที่3เลยดีกว่าขั้นที่3ถ้าเราวางพวกนี้เสร็จเราก็จะไปสร้างให้มันเป็นของที่ใช้ได้ง่ายนะครับประมาณว่าเป็นของที่มีลักษณะเอาไปต่อยอดได้โดยสะดวกเราก็เลยสร้าง3วงกลมของภาพตะกี้ขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มทางด้านเซนซิงนะครับอยากจะวัดอะไรเรามีแพลตฟอร์มของการวัดให้วัดจากมิติไหนก็ได้ฟิสิกส์เคมีชีวะไบโอชิปเราก็มีคนทำอยู่ที่ไบโอเทคนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเซนซิงอินโนเวชันนะครับสองอันนี้พูดไปเยอะแล้วเขาเรียกคอมพิวติ้งอินโนเวชันไม่ว่าจะคลาวด์หรือว่าเอชนะครับคลาวด์แปลว่าตัวคอมพิวเตอร์อยู่ไหนไม่รู้แต่ใช้บริการได้เหมือน Google เอชแปลว่าอยู่ที่มือถือเราอยู่ที่ตัวเรานะครับก็เหมือนหุ่นยนต์เปปเปอร์กับวัตสันถ้ารู้จักสองตัวนี้นะครับเหมือนกันเลยก็คือคลาวด์เจอกับเอชงั้นอันนั้นวันหน้าเขาต้องผนึกกำลังกันเราเรียกว่าคอมพิวติ้งอินโนเวชันครับทุกท่านตัวสุดท้ายครับนึกถึงหุ่นยนต์ดินสอก็ได้นึกถึง AGV ก็ได้นึกถึง Google Car ก็ได้สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราเป็นรูปธรรมจับต้องได้เราเรียกว่าตัวซิสเต็มซึ่งให้บริการกับลูกค้าได้ก็เป็นซิสเต็มกับเซอร์วิสอินโนเวชันงั้น3สิ่งนี้ใช้ควบคู่กันได้ใช้บางส่วนก็ได้แล้วแต่เป้าหมายว่าจะสร้างสมาร์ทแฟคทอรี่สมาร์ทฟาร์มหรือสมาร์ทลิฟวิ่งนะครับอย่างล่าสุดเราพารัฐมนตรีไปสวนทุเรียนอันนั้นก็เป็นสมาร์ทฟาร์มชนิดหนึ่งซึ่งมาจากสมาร์ทเซนซิงนะครับกับสมาร์ทเซอร์วิสแค่ยังไม่มีอินเทลลิเจนซ์เท่านั้นเกณฑ์เพราะคนใช้อินเทลลิเจนซ์ของเกษตรกรช่วยอยู่แต่วันหน้ามันก็อาจจะมีเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ได้มีฟาร์มเบรนได้มีซิตี้เบรนได้นะครับหรือมีสารพัดเบรนได้อยู่ที่ว่าวันหน้าตัวคอมพิวเตอร์จะเรียนรู้สภาพแวดล้อมได้เก่งกว่าคนเมื่อไหร่เขาก็จะมาแทนที่เบรนจริงๆนะครับนั่นก็คือภาพนะฮะสไลด์สุดท้ายแล้วครับโอเคอันนี้จะให้เห็นมิติของคนนะครับว่ามันมีอยู่ประมาณ3สาขาที่เราพยายามจะโปรโมทแต่ปลายทางเราต้องการสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นี้นะครับคือไซเบอร์ฟิสิคอลออโตเมชันออโตเมชันที่จะอยู่ตรงกลางระหว่างพื้นที่ทับซ้อนของไซเบอร์กับฟิสิคอลโดเมนสองสิ่งนี้จะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีอีก2ขาก่อนหน้านี้คือมีเรื่องของโรบอติกส์กับเรื่องของอินเทลลิเจนซ์ซิสเต็มนะครับช่วยคลิกสไลด์ไปเรื่อยๆได้ไหมครับในนั้นก็จะมีรายชื่อของสาขานะครับพวกนี้หาได้ตาม journal ว่ามันแปลว่าอะไรก็แปลว่าในสังคมโลกมีคนทำอยู่แล้วนะครับระดับเป็นประชาคมวิจัยแต่อยู่ที่เราจะมิกซ์ตัวเนี้ยให้ออกมาเป็น sensing computing กับตัวservice innovation ได้ยังไงอันนี้ต้องมาทำเองที่ประเทศไทยนะครับคงไม่มีใครทำให้เรานอกจากขายโปรดักต์เราสำเร็จนะครับก็เอาใจช่วยกันนะครับทั้งหมดนี้ถ้าเราทำสำเร็จมันจะไปอยู่ในคนที่เราเรียกว่า system integrator คือไม่ได้กลับมาอยู่ที่สายปาร์คหรือปทุมธานีเป็นตากศิลาไม่มีประโยชน์อะไรประสบการณ์ที่เราลองทำกับเรื่อง smart farmer เราพบว่าเกษตรกรเขามีกลุ่มยัง smart farmer เราส่งลาบิวเวอเรียไปได้แล้วก็ส่งระบบให้น้ำทุเรียนไปได้เขาก็รับได้ส่งฟาร์มมะเขือเทศเขาก็สร้างมะเขือเทศราชินีแตะขอบฟ้าที่ทำร่วมกับดีแทคเขาก็ทำได้ฮะเพราะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขารับไม่ได้แต่อยู่ที่ว่าทำยังไงต้องเติมอะไรก็ถึงจะรับได้ต้องมีหน่วยนึงเขาเรียกว่าหน่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีมาช่วยเราย่อยกับตัวซิสเต็มอินทิเกเรเตอร์เนี่ยครับเป็นโซ่ข้อกลางช่วยเชื่อมระหว่างรัฐกับประชาชนเข้าด้วยกันเพราะว่าวิทย์เราไม่มีวิทย์จังหวัดเราคงไปไม่ทั่วประเทศไทยแต่เราผ่านเนี้ยมันก็จะไปได้โดยผ่านสังคมออนไลน์บ้างผ่าน YouTube บ้างอันเนี้ยเราช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ครับนะคนต่อไปชื่อเกื้อกูลพอดีเลยครับเชิญค่ะเดี๋ยวก่อนไปดร.เกื้อกูลถามนิดนึงนะคะคือเราเห็นภาพเลยว่าอันเนี้ยมันจะไปช่วยตอบโจทย์ได้หลายๆคือมันเป็น enabling technology แล้วมันจะไปช่วยตอบโจทย์ในทุกๆเกือบจะทุกๆคลัสเตอร์เลยทีนี้เวลาเรามองพวกเนี้ยค่ะมองเสร็จแล้วเราก็ไม่ทราบว่าจะมีใครสงสัยหรือเปล่าเอ๊ะแล้วเดินไปที่ EECI ไปที่ Aeropolis แล้วจะไปขอความช่วยเหลืออะไรได้บ้างจะมีอะไรให้เขามาใช้บริการได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยดร.สุธีจะพอยกตัวอย่างได้ไหมคะผมโดยไม่ได้นัดหมายนะครับขออีกสไลด์หนึ่งครับถัดไปอีกสไลด์หนึ่งจ้าสไลด์นี้เรามีสีเหลืองตรงกลาง3วงเป็นฟันเฟืองทำหน้าที่ด้วยกันนะครับเป้าหมายเหมือนที่ท่านอาจารย์กิจพูดไว้เราจะไปทางเหนือนะครับไปท็อปนอชไป frontier industry แต่สิ่งที่เราจะทำร่วมกับ industry เราไม่ได้ไปแข่งนะครับเราไปทำ springboard ที่เราเรียกว่า open innovation center 3 center เมื่อกี้เนี่ยครับมันทำ innovation แต่จริงๆมันไม่สมาร์ทถ้ามันไม่ทำ open นะครับต้อง co-create กันนะครับเอกชนจะรู้ตลาดมากกว่านักวิจัยนักวิจัยอาจจะรู้ state of the art รู้ถึงความทันสมัยของเครื่องมือนะครับโดยเฉพาะเครื่องมือวิจัยอันเนี้ยมา
ร่วมกันได้ที่ Open Innovation อีกอันนึงคือเราทํา Living Lab อย่างพื้นที่ที่วังจันทร์จะกว้างมากรถไปวิ่งได้รถอัตโนมัติหรือว่าถ้าเราอยากติด GPS ทุกท่านที่ใช้ GPS นะครับแต่เป็น GPS ในตึกดาวเทียมเข้าไม่ถึงเราแท็กคนได้แท็กสิ่งที่เราสนใจได้ไม่ว่าจะเป็นของหรือคนในตึกอันนี้เราก็มีงานวิจัยรออยู่แล้วนะครับเรียกว่าอยู่ไหนอยู่ไหนแปลว่าอยู่ที่ไหนซอฟต์แวร์ตัวนี้จะตอบได้โดยดูผ่านมือถือว่าของหรือสิ่งที่เราสนใจคนที่เราสนใจอยู่ที่ไหนในตึกซึ่ง GPS เข้าไม่ถึงเพราะสัญญาณดาวเทียมไม่ทะลุตึกได้โดยง่ายก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ซึ่งอันนี้จะทำให้เราสร้างสิ่งที่เรียกว่า Living Lab จำได้ไหมฮะ Data ที่สำคัญที่สุดของการทำ IoE ก็คือพฤติกรรมถ้าเรารู้พฤติกรรมว่าใครอยากนั่งแท็กซี่แล้วแท็กซี่มันอยู่ที่ไหนเราก็จับคู่แค่นี้เองเราก็เป็น Uber แล้วงั้นหลักง่ายๆคือเราหา information ที่คนต้องการแล้วก็ให้บริการคนยอมซื้อบริการ information นั้นนะครับไม่โดยตรงก็โดยอ้อมนี่แหละเพราะฉะนั้นในโลกของ Cyber Physical Domain เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีของที่มีค่านะของที่มีค่าเยอะมากพอๆกับทรัพยากรชีวภาพที่ซ่อนอยู่ในป่าเส้นเนี่ยเราต้องสร้าง Living Lab เพราะเราจะได้รู้หรือ observe ตัวของที่มันเคลื่อนไหวจริงๆนะครับไม่ใช่ของที่อยู่นิ่งๆต่อไปไม่จำเป็นธุรกิจมันเคลื่อนไหวมันของนั่นนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเราต้องมี pilot production ซึ่งบางอย่างเราต้องทำให้ดูนะครับ living lab เป็นตัวอย่างหนึ่งของ pilot production นะครับแต่ในโลกของฟิสิกส์จริงๆมันมีแต่ IT ไม่ได้มันต้องมีโรงงานแปรรูปนะครับอบแห้งเนี้ยซึ่งต้องใช้ automation ในทางที่เราทำงานเรื่องว่า MTech เขาก็จะมีอุตสาหกรรมยางนะครับหมายถึงแปรรูปยางซึ่งอย่างเงี้ยก็คือเป็น physicalแต่ถ้าเราเอาไซเบอร์ใส่ลงไปเป็นฟิสิคอลไซเบอร์ออโตเมชันสำหรับการแปลรูปยางเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าดิจิตอลทวินอันนี้เป็นศัพท์ของการ์ดเนอร์นะครับคือไม่ว่าอุตสาหกรรมมีพฤติกรรมไปทางไหนคุณจะเห็นได้จากมือถือนะครับรู้หมดว่ากำลังการผลิตเป็นเท่าไหร่ของเสียเป็นเท่าไหร่ยิวอยู่แค่ไหนคำนวณได้อยู่ที่ว่าเรายอมซื้ออินฟอร์เมชันนั้นไหมนะเพราะนั้นพวกนี้ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมยางแปรรูปเท่านั้นแต่เราทดสอบกับอุตสาหกรรมยางแปรรูปก่อนเพราะว่ายางประเทศเรานี่เป็นที่สนอกสนใจของคนในชาติเป็นจำนวนมากเข้าใจว่าเรามีปัญหาเรื่องยางขึ้นลงอ่ะเราเลยต้องมาแปรรูปเพื่อละเมนเทนราคายางง่ายกว่าถ้ามันเป็นสินค้าแปรรูปเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างยางให้ฟังว่าสามสิ่งนี้คือบริการที่เรามีทั้งนี้ก็จะเชื่อมโยงกับองค์รวมที่อยู่รอบนอกทั้งหมดได้ครับฟังดร.สุธีแล้วต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเยอะมากนะคะคือแต่สรุปได้ว่าถ้าเกิดท่านมีปัญหานะคะท่านเข้ามาบางอย่างมันจะมีแพลตฟอร์มที่เป็น pilot scale ที่สามารถที่จะทดสอบโปรโตคอลอะไรต่างๆหลายๆอย่างอันไหนถ้าไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมที่ท่านทำท่านก็สามารถที่จะมาปรึกษาได้นะคะแล้วก็จะมี living lab แล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยช่วยคอยดูแลพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งนึงค่ะก็ขอไบโอโพลิสดร.เกื้อกูลก่อนนะคะขอบคุณค่ะก็ขออนุญาตสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะสำหรับไบโอโพลิสก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของสวทชนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นงานที่พวกเราทำร่วมกันในหลายๆศูนย์รวมถึงเราได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันระดมความคิดแล้วก็ออกมาเป็นหน้าตาของไบโอโพลิสที่เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะคะขออนุญาตจริงๆเนื่องจากเวลาน้อยก็คงไม่ต้องคุยในเรื่องของแบ็คกราวด์แล้วล่ะค่ะว่าพวกเราคุยกันเยอะว่าเราอยากจะไป Thailand 4.0 แล้วก็ต้องใช้นวัตกรรมนะคะหลายท่านคุ้นเคยกับอุตสาหกรรมS curve กับ new S curve ซึ่ง Biopolis ก็จะไปตอบทั้งอุตสาหกรรมเก่าแล้วก็อุตสาหกรรมใหม่เลยนะคะอันนี้จริงๆเนี่ยต้องเล่าว่าประเทศไทยเนี่ยพูดเยอะมากก็คือเรื่องของไบโออีโคโนมีเพราะฉะนั้นวันที่เราคิดในเรื่องของไบโอโพลิสเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเราอยากให้ไบโอโพลิสเนี่ยเป็นฐานที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับไบโออีโคโนมีของประเทศซึ่งเราก็หวังว่าภาคตะวันออกหรือ EEC ที่เข้าไปเนี่ยก็จะกลายเป็นไบโอฮับของอาเซียนซึ่งเดี๋ยวจะเรียนทุกท่านต่อไปว่าในไบโอโพลิสเนี่ยเรามีวางแผนหรือดีไซน์อะไรไว้บ้างนะคะซึ่งในรายละเอียดก็อย่างที่ทุกท่านคงเคยเห็นภาพนะคะว่าเรามีข้อได้เปรียบอย่างที่เมื่อกี้ดร.สุธีก็พูดแล้วว่าเรามีเรื่องของความหลากหลายเรามีในเรื่องของความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันและสุดท้ายจริงๆมีอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมที่พร้อมจะปรับตัวเองนะคะแล้วก็ผันไปสู่ในเรื่องของไบโออีโคโนมีทีนี้ขออันนี้ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราคุยเยอะแล้วขอข้ามไปที่ภาพของไบโอโพลิสเลยขออนุญาตอันนี้นะคะว่าที่มาที่ไปเนี่ยเราไม่ได้นั่งแล้วก็คิดนะคะเราก็ต้องมีการจัด
ระดมความคิดนะคะซึ่งเราก็มีการพูดคุยกับสเตคโฮลด์เดอร์ของเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นภาคอะคาเดมิกซึ่งในวันที่เราคุยกันเนี่ยเราก็จะมองในเรื่องของอุตสาหกรรมเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพเรื่องของเชื้อเพลิงชีวภาพหรือเรื่องของเคมีชีวภาพแล้วก็ในเรื่องของอาหารแล้วก็มีการพูดคุยต่างๆนานานะคะทีนี้จากการคุยจริงๆหลายเวิร์กช็อปเนี่ยก็นำมาสู่ในเรื่องของcriteria ที่ว่าถ้าเราจะเลือกอะไรก็ตามที่อยู่ในไบโอโพลิสเนี่ยเราก็ต้องมองเรื่องของดีมานด์ของประเทศมองเรื่องกลยุทธ์ของประเทศแล้วก็มองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้วยเพราะฉะนั้นพอเราคิดเรื่องนี้เสร็จเนี่ยเราก็มองว่าต้องไม่ลืมเลยนะคะว่าคอนเซปต์ของ EECI เนี่ยที่ทางดร.เจนกริตหรือคุณหงศรีพูดตลอดก็คือเรื่องของ inclusive growth เรื่องของ economic growth แล้วก็เรื่องของ green growth ก็ออกมาได้เป็น5 center ซึ่งขออนุญาตลงในรายละเอียดของนิดนึงนะคะว่าในระหว่างที่เราคุยกับ stakeholder เนี่ยเราจะมีการถาม stakeholder ที่เป็นภาคอุตสาหกรรมกับทางภาค academic ว่าท่านมองเรื่องของ biopolis เนี่ยมีงาน R&D อะไรอีกที่ท่านอยากให้มีหัวใจที่สำคัญคือการใช้เงินประเทศก็ต้องถามเขาว่าท่านต้องการ infrastructure อะไรหรือไม่อะไรที่ผ่านมาที่ทำให้รู้สึกว่าการพัฒนานวัตกรรมของประเทศเนี่ยไปได้ยากขับเคลื่อนได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็พยายามพูดคุยกับภาคทุกภาคส่วนอีกอันนึงที่สำคัญมากแล้วก็เป็นปัญหาของประเทศมากก็คือเรื่องของ testing อันนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งเรา brainstorm มาแล้วเราก็ส่งต่อให้ทางดร.เจนกริตซึ่งก็จะเห็นว่าใน EECI จะมีแน่ๆคือเรื่องของ NQI เพราะจริงๆวันนี้เมื่อกี้ดร.สุธีก็ทัชไปนิดนึงแล้วว่าเราจำเป็นต้องยอมรับว่าเราอยู่ในโลกของการแข่งขันแล้วเราทำงานทางภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ตลาดในประเทศเรามองเรื่องของตลาดส่งออกเพราะเราบอกว่าเราอยากจะหลุดออกจากรายได้ปานกลางเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่แล้วก็ต้องมองตลาดข้างนอกเพราะฉะนั้นเรื่องของมาตรฐานเรื่องของคุณภาพการได้การยอมรับนี่จะเป็นหัวใจสำคัญมากซึ่งพอเราเข้าไปถามเนี่ยในทุกอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่เมื่อกี้เรียนว่าเราคุยเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มเกษตรกลุ่มของเรื่องของเคมีชีวภาพหรือเชื้อเพลิงชีวภาพแล้วก็กลุ่มอาหารจะพบเลยว่าเรื่องของ testing เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญมากนะคะก็แปลว่ารัฐจำเป็นต้องมีการลงทุนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านของ testing เรื่องของมาตรฐานอีกอันนึงซึ่งคุยเยอะมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางเข้าใจว่าสวทช.โดยอาจารย์ชดามาศก็จะพยายามหารือกับทุกภาคส่วนในส่วนของมหาวิทยาลัยหรือของในเรื่องของวิทยาลัยต่างๆก็คือเรื่องของ HRD ซึ่งเราก็จะได้รับฟีดแบคมาเยอะมากนะคะซึ่งจะเห็นเลยว่าเราก็ลงดีเทลไว้ให้นะคะถ้าท่านใดสนใจก็ยินดีที่จะแชร์ข้อมูลแบบนี้ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเกษตรในเรื่องของเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งขอสไลด์ถัดไปเลยนะคะทั้งในเรื่องของอาหารก็จะมีข้อมูลรวบรวมไว้สังเกตเลยว่าสิ่งที่เราขาดหายไปแล้วเป็นเรื่องสำคัญมากคือเราขาดทางด้านของ bio process engineerเยอะมากกับอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องการเยอะมากก็คือในเรื่องของ IP เรื่องของกฎระเบียบเรื่องของการทำเรื่องของ intellectual property เพราะอย่างที่เมื่อกี้เรียนนะคะว่าถ้าเราจะทำอะไรก็ตามที่วันนี้ไม่ใช่อยู่บนหิ้งแต่จะลงห้างเรื่องพวกนี้ก็ต้องมาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะถูกนำกลับเข้ามาเพื่อวางแผนกำหนดให้มั่นใจได้ว่าการลงทุน EECI นั้นจะตอบความต้องการของทุกภาคส่วนของstakeholder จริงๆนะคะทีนี้ขออนุญาตไปในภาพอันนี้ซึ่งดร.จินกริตเล่าแล้วนะคะว่าเพราะฉะนั้นตัว EECI ก็ต้องถูกดีไซน์มาว่าสิ่งซึ่งขาดหายไปในช่วงที่เราทำงานวิจัยกับช่วงที่จะส่งต่อให้ภาคอุตสาหกรรมอะไรคือสิ่งที่ขาดเพราะฉะนั้นอันหนึ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้มากก็คือว่าขาดความมั่นใจของภาคอุตสาหกรรมในการปรับหรือรับเทคโนโลยีไปใช้เพราะว่าหลายครั้งมีการพูดเรื่องของต้นทุนการผลิตซึ่งมันอยู่ใน lab scale แต่เราจะพูดในต้นทุนการผลิตของ pilot scale หรืออุตสาหกรรมเนี่ยพูดยากเหมือนกันเพราะว่าไม่มี facility หรือโครงสร้างพื้นฐานรองรับนะคะเพราะฉะนั้นก็นำไปสู่ในเรื่องของการที่เราต้องคิดต่อว่าจะเกิดอะไรขึ้นในไบโอโพลิสนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะถามกิจกรรมหลักๆของ Biopolis จริงๆก็ต้องเรียนว่าสอดคล้องไปกับทิศทางของ EECI นะเพราะเวลาที่เราทำงานกันเราก็จะสื่อสารกันว่าในกิจกรรมหลักของ Biopolis นั้นเราต้องการ Translational Research คือการหยิบงานวิจัยที่มีอยู่ที่มีศักยภาพคงไม่ได้เอาทุกเรื่องไปแต่เราก็ต้องเลือกเรื่องที่เราเชื่อว่าประเทศไทยมีโอกาสในตลาดนะคะแล้วก็จะนำมาสู่ในเรื่องของ growth ทั้ง3 growth อันนั้นแล้วก็มองในเรื่องของ
การพัฒนาเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเรื่องของทักษะเรื่องของคนซึ่งเราไม่ได้พูดในคนในภาคของห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบอีกต่อไปแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องคนซึ่งดร.เจนกฤตได้เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วว่าเรากำลังพูดถึงคนที่เรากำลังจะผลิตเพื่อส่งเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมันต้องมีที่ที่หนึ่งอะค่ะที่ให้เขาสามารถมา practice ได้ถ้าเราบอกว่าเราจะผลิตนักบินก็ต้องมีที่ให้เขาบินจะผลิตหมอก็ต้องมีที่ให้เขาทดลองทำออกตรวจแต่เราจะผลิตพวกนี้เราก็ต้องมีที่ที่หนึ่งให้เขาทดลองซึ่งถ้ารัฐลงทุนตรงนี้แล้วมีคนเข้ามาเรียนผ่านเรียนผ่านก็น่าจะเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างได้เพราะเราพูดถึงอุตสาหกรรมใหม่เราก็ต้องการบุคลากรที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้เรียนไปแล้วเรื่องของมาตรฐานสุดท้ายก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นก็นำไปสู่ในเรื่องของการดีไซน์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในไบโอโพลิสนะคะขออนุญาตดูสไลด์ถัดไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นภาพก็จะเกิดออกมาเป็นภาพนี้ในไบโอโพลิสนะคะซึ่ง เราพยายามมองหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็มองว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งของประเทศคล้ายๆที่เมื่อกี้ดร.สุธีพูดว่ามันต้องเริ่มจากสิ่งที่เป็นจุดแข็งคงไม่ได้มองว่าต่างประเทศทำอะไรได้เราก็ต้องทำคงไม่ใช่นี่ขออนุญาตลงรายละเอียดสไลด์นี้นิดนึงนะคะว่าถ้ามองข้างซ้ายข้างซ้ายเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของศูนย์ทางด้าน Innovative Agriculture Center ศูนย์นี้กับข้างล่างก็จะเป็นในเรื่องของ Aquaculture ศูนย์นี้จะถูกดีไซน์ออกมาเพื่ออะไรคะจริงๆหลายท่านทราบคุณหงสิทธิ์ก็พูดเยอะมากเลยว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีประชากรส่วนใหญ่ที่อินโวลฟ์ในภาคเกษตรกรรมเพราะนี่คืออาชีพหลักของประเทศสิ่งที่ต้องคิดคือการทำให้ภาคเกษตรกรรมมีรายได้ที่สูงขึ้นเพราะนั้นภาพของตัวไบโอโพลิสที่ดีไซน์มาอันนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณมูลค่าสูงขึ้นแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างใน Agriculture Center จะเห็นเลยว่า เราก็มีการดีเบตกันเยอะว่า Agriculture Center นี้ควรมองพืชเศรษฐกิจเช่นอ้อยปาล์มมันหรือไม่นะคะเพราะว่าที่เราลงตรงนี้จะเห็นเลยว่าเรามองพืชที่น่าจะมี value สูงเช่นพืชสวนพืชไม้ประดับพืชสมุนไพรแล้วเราก็อยากจะใส่เทคโนโลยีลงไปทำยังไงปลูกพืชพวกนี้แล้วไม่มีการใช้สารเคมีอันนี้เป็นเรื่องสำคัญทำอย่างไรที่จะปลูกพืชพวกนี้แล้วจะใช้ resource คือน้ำพลังงานหรือพวกแร่ธาตุอะไรต่างๆได้อย่างดีเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะใช้องค์ความรู้ทางด้านไบโอลงไปทำสิ่งซึ่งสำคัญมากในเรื่องพืชเราจะได้ยินเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชเยอะมากในประเทศไทยแล้วเราก็มีความสำเร็จในระดับหนึ่งที่ได้พันธุ์พืชใหม่ๆแต่การจะพัฒนาพันธุ์พืชให้ตอบสนองต่อความต้องการเนี่ยการปลูกพืชเนี่ยมันจะมีเรื่องของพันธุ์กับสิ่งแวดล้อมเหมือนเราปลูกทุเรียนทำไมต้องเป็นทุเรียนที่นี่เพราะสิ่งแวดล้อมตรงนี้จะทำให้ทุเรียนอร่อยเพราะฉะนั้นการจะดูเรื่องนี้จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพราะฉะนั้นที่ Biopolis เนี่ยเราก็มีแพลนว่าเราจะลงในเรื่องของ Phenotyping หรือ Phenomic Center ซึ่งจะช่วยดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในการปลูกพืชหลังจากนั้นเราก็จะต้องส่งข้อมูลให้Allipolis ทันทีเพราะ Allipolis ก็จะทำเรื่อง intelligence ให้เราเพราะ Bio ก็มีหน้าที่ collect data เลยว่าถ้าแสง intensity แบบนี้ปลูกดีหรือปลูกไม่ดีแล้วก็ส่งให้ทันนี้ไปช่วยทำ intelligence ให้ทำ sensor ให้อันนี้คือการทำงานที่เรามองให้จบทั้ง chain มองความสามารถที่จะไปในทิศทางเดียวกันอีกเรื่องนึงก็คืออย่างที่เรียนนะคะก็คือว่าได้พันธุ์ดีปลูกเป็นแล้วปลูกแบบมีมูลค่าสูงเพื่อนก็ต้องดูทิศทางตลาดเลยว่าโลกไม่ต้องการเรื่องของเคมีทำยังไงที่จะทำงานได้ซึ่งเดี๋ยวจะเรียนต่อไปว่าเราก็จะมีงานทางด้านเรื่องของการใช้ไบโอคอนโทรลเข้ามาช่วยทางภาคของเกษตรกรรมอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราคิดซึ่งมันมีรายละเอียดพอสมควรนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างถัดมาถ้ามาใน aquaculture aquaculture เนี่ยเป็นเรื่องของการประมงซึ่งเราพบว่าจริงๆเนี่ยถ้าลงในพื้นที่ภาคตะวันออกอันนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมอันนึงที่มีภาคเกษตรกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากก็กลับมาเช่นเดียวกันอันนี้คือรากฐานของประเทศวิธีคิดคือทำยังไงให้เขาเลี้ยงสัตว์น้ำได้โดยที่ลดความเสียหายทำยังไงให้เขาเลี้ยงได้โดยที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเพราะศูนย์นี้จะเน้นเรื่องอะไรเน้นเรื่องการพยายามพัฒนาเซ็นเซอร์อย่างที่ดร.สุธีพูดนะคะคือชุดตรวจอะไรก็ตามที่ป้องกันโรคทำยังไงให้เรารู้ได้ว่าจะมีโรคเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ไบโอเข้าไปนะคะคือให้
ขารู้ก่อนว่ามันจะมีโรคเพราะฉะนั้นเขาจะได้ป้องกันได้จะได้ไม่เกิดการสูญเสียอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้ทรัพยากรการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยน้ำเสียเยอะมากซึ่งตอนนี้เราก็มีแพลนที่จะทำตรงนี้เป็นคล้ายๆ demonstration farm ก็คือทำที่เราเรียกว่า aquaponicก็คือเอาน้ำเสียมาผ่านกระบวนการทางไบโอprocess เราก็จะเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีพร้อมกับเปลี่ยนไนโตรเจนในนั้นให้กลายมาเป็นปุ๋ยเพราะฉะนั้นเราก็จะทำ demonstration farm แบบนี้ให้เกษตรกรหัวใจข้างซ้ายจึงเป็นการดูแลภาคเกษตรกรรมโดยใช้องค์ความรู้เข้าไปช่วยและตอบโจทย์ในพื้นที่แต่ก็ไม่ได้มีข้อจำกัดนะคะว่าองค์ความรู้นั้นจะไปต่อที่อื่นของประเทศไม่ได้แต่จะเห็นได้ว่ามันเป็นการดีไซน์ที่อยากจะเอาเทคโนโลยีที่มีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอลิโพลิสหรือของไบโอโพลิสเนี่ยกลับไปช่วยในภาคเกษตรกรรมอันนี้ก็จะเป็นการเน้นในเรื่องของ inclusive growth แต่อีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คืออุตสาหกรรมใหม่ซึ่งเราได้ยินเรื่องพวกนี้มาพอสมควรแต่ว่ามันมีหลายหลายอย่างที่เราจะทราบเลยว่าถ้าลงในรายละเอียดมันจะติดขัดพอสมควรแต่ขออนุญาตเล่าไปในทีละส่วนเลยส่วนแรกที่เราจะทำก็คือเรื่องของ functional ingredients เรามีการพูดคุยกันเยอะมากว่า functionalingredients จำเป็นหรือไม่ที่ต้องลงในเฉพาะอาหารแต่คำตอบวันนี้คือถ้ามี value สูงกว่าอาหารก็น่าไปได้ก็จะเป็นที่มาว่าเรามองในเรื่องของ cosmeceutical คือเวชสำอางหรือมองในเรื่องของ pharmaceutical อีกอันนึงก็คือในเรื่องของ functional ingredients มาจากไหนสิ่งสำคัญก็คือมาจากทรัพยากรชีวภาพที่เรามีเยอะมากมี2 ส่วนสำคัญซึ่งหลายท่านคงปฏิเสธไม่ได้ก็คือส่วนนึงมาจากพืชหรือพวกสมุนไพรซึ่งข้างซ้ายเรามีโรงเรือนให้เตรียมความพร้อมไว้ให้แล้วว่าปลูกยังไงปลูกให้ดีไม่มีสิ่งตกค้างได้สารแอคทีฟอินกรีเดียนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอก็ส่งให้เซ็นเตอร์นี้เขาไปทำต่อซะได้เป็นสารเอ็กซ์แทรคออกมาหรือเป็นสแตนดาร์ดไดเอ็กซ์แทรคที่มีมูลค่าแต่เราจำเป็นต้องใส่วิทยาศาสตร์ลงไปให้มีเทคนิคอลเดต้าในการซัพพอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นนั่นคือฟังชั่นอลอินกรีเดียนที่ส่วนนึงอาจจะมาจากพืชอีกส่วนนึงอาจจะมาจากจุลินทรีย์เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามันเป็นการที่เราพยายามมองจุดแข็งของประเทศแล้วดีไซน์บางอย่างเพื่อยกระดับของอุตสาหกรรมนะคะข้างซ้ายยกระดับเกษตรกรรมและข้างขวาก็จะยกระดับของอุตสาหกรรมอีกอันนึงก็คือถ้าจะทำแบบนั้นได้จำเป็นเหลือเกินต้องมี product ทำไมต้องมี product ที่เป็น prototype เพราะหลายตัวจะทำเนี่ยมันต้องมีตัวอย่างหรือมี product มากพอที่จะขึ้นทะเบียนอย.แล้วก็ทำ test ต่างซึ่งเราก็จะติดขัดแบบนี้มากเพราะว่าถ้าจะทำในห้องแลบห้องแลบก็ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกดีไซน์มาอย่างที่ดร.เจนกรีฑพูดจริงๆว่าจะช่วยในเรื่องของการทำ pre-commercialization ได้ข้อมูลทั้งในเชิง technology feasibility ได้ข้อมูลทั้งในเชิงของ market feasibility สองส่วนนั้นจึงมารวมกันว่า economic feasibility เป็นไปได้มากน้อยอย่างไรขยับมาส่วนที่เซ็นเตอร์ที่4ซึ่งก็เป็นเซ็นเตอร์ที่เราก็หารือกับปตท.เยอะมากแล้วก็จะมีรายใหญ่ๆที่เราคุยเยอะก็คือศูนย์ของในเรื่องของ Chemical and Bioprocess Technology Center อันนี้เป็นศูนย์ที่ต้องเรียนว่าประเทศไทยมีการทำวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการเยอะมากแต่มันมีความยากจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเราได้ยินคนคุยกันเรื่องของการพยายามใช้ชีวมวลแบบ Zero Waste ไม่ให้เหลืออะไรเลยพอเราเอาชีวมวลมานักวิจัยทำได้และได้ลิกนินมาแต่ลิกนินเนี่ยต้องเอาไปผ่านกระบวนการไม่ว่าจะเป็นไบโอหรือเคมีเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแต่เราไม่มีลิกนินมากพอที่จะทำเพราะมันต้องมีที่ที่เขาสเกลอัพเพราะลิกนินจะกลายไปเป็นสารตั้งต้นราคาถูกของอุตสาหกรรมไบโอรีไฟเนอรี่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยให้นักวิจัยหรือภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นถ้าที่ต่างประเทศที่เขาทำในเรื่องของตัวไบโอรีไฟเนอรี่แล้วเขาอยากได้เฮมิเซลลูโลสเป็นหลักกิโลเขาก็จะมีวัตถุดิบเริ่มต้นที่จะแปลรูปเฮมิเซลลูโลสไปเป็นไซโลโอลิโกแซกไรด์เพื่อใช้เป็นพรีไบโอติกแต่ของเราเนี่ยปริมาณมันน้อยกว่าจะเทสไปถึงพรีไบโอติกยังไม่มีตัวปริมาณมากพอสิ่งเหล่านี้ค่ะก็ถูกนำมาหาลือกันแล้วก็นำลงมาเป็นคอนเซปต์ในการดีไซน์ไบโอโพลิสเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมของประเทศศูนย์สุดท้ายซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญไม่แพ้กันนะคะก็คือในเรื่องของไบโอและนาโนแมทเทอเรียลเทคโนโลยีเซ็นเตอร์นะคะซึ่งหลายท่านทราบอยู่แล้วว่าขยะล้นโลกมากเรามีเรื่องของพลาสติกอีกอย่างนึงเรื่องของนาโนแมทเทอเรียลก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะว่า
ความที่เป็นของที่มีขนาดเล็กมากก็จะมีประสิทธิภาพสูงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกดีไซน์แล้วก็เกิดขึ้นอยู่ในไบโอโพลิสเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นข้างซ้ายพยายามดูแลในเรื่อง inclusive growth ข้างขวาพยายามดูในเรื่องของ economic growth และภาพทั้งหมดคือไบโอซึ่งดูแล sustainable growth หรือ green growth อย่างที่ดร.เจงกฤษได้พูดไว้เพราะฉะนั้นเรายังคงความเป็นไบโออีโคโนมีด้วยคอนเซปที่ดูแลทุกภาคส่วนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเราก็มีดีไซน์ในเรื่องของ2 demo unit แล้วก็มี2 pilot plan ซึ่งจะเป็น GMP 1 pilot plan และเป็น non GMP 1 pilot plan นะคะขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปอันนี้เป็นภาพตัวอย่างที่ตอนนี้เรากำลังมีการคุย brainstorm กันแล้วก็มีการคุยกับต่างประเทศในแง่ที่ว่าเราพยายามดูว่าการ invest ตรงนี้เนี่ยจะเป็นการ invest ที่ตอบโจทย์ความต้องการประเทศแต่จะไม่ใช้เงินประเทศอย่างที่ไม่ตระหนักถึงความต้องการเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการทำกันบ้านเยอะนะคะมีการคุยกับหลายๆสถาบันอันนี้เป็นตัวอย่างของ Biorefinery Pilot Plan นะคะซึ่งจะมีในส่วนที่ดูในเรื่องของ Pretreatment หรือ Fractionation ของตัว Biomass เสร็จแล้วก็สู่กระบวนการทางด้าน Bioprocess หรือ Fermentation แล้วก็Chemical Process สุดท้ายก็ต้องมี Downstream Process นะคะขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปอันนี้ก็คงเป็นภาพให้ดูค่ะว่าสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นเกมเชนเจอร์จริงๆคือเราอยากแปลรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นของมูลค่าสูงมากขึ้นสุดท้ายเป้าหมายที่ไกลที่สุดน่าจะเป็นทางเรื่องของฟาร์มาซูติคอลนะคะคิดว่าน่าจะหมดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คงอยากจะฝากไว้ก็คืออยากขอความร่วมมือกับทุกๆภาคส่วนนะคะว่าจริงๆ Biopolis นี้ตามความตั้งใจของรัฐบาลหรือ ECI หรือ Biopolis เนี่ยตามความตั้งใจของรัฐบาลน่าจะเป็นของทุกๆคนของประเทศไม่ใช่เฉพาะของสสช.เพราะฉะนั้นทุกข้อคิดเห็นทุกคำแนะนำหรืออะไรต่างๆทางสสช.ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็นำมาปรับปรุงแล้วก็ช่วยกันพัฒนา Biopolis ต่อไปค่ะก็ขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอบคุณดร.เกื้อกูลนะคะดร.เกื้อกูลมาม้วนเดียวจบแต่ก็เห็นว่าจริงๆแล้วปักหมุด เป้าหมายจากดีมานด์ไซด์คือเอาสำรวจความต้องการของผู้ใช้แล้วก็ภาคอุตสาหกรรมแล้วก็เริ่มจากความเข้มแข็งของเราแล้วสิ่งที่เรามีฟังแล้วก็จะรู้สึกว่ามันลดความเสี่ยงของภาคอุตสาหกรรมหรือคนที่เอาไปใช้ได้มากเลยแทนที่จะต้องไปลงทุนสร้างอะไรต่ออะไรของตัวเองแล้วก็ไปทดลองสเกลอัพใช้ได้มั่งใช้ไม่ได้มั่งแล้วก็ต้องเสียไปไม่มีผู้เชี่ยวชาญอย่างเงี้ยก็มาตรงนี้ได้แล้วก็จะมี pilot scale ช่วยแล้วแถมอะไรที่เรามีความเรียกว่าเป็นจุดอ่อนของเราเราก็ไปเอาพาร์ทเนอร์ต่างประเทศมาช่วยด้วยนะคะคือหลายอย่างที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นอุตสาหกรรม S curve เนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยทำเองก็อาจจะใช้เวลาหลายปีมากหรืออาจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราก็ไม่รู้แต่เราก็ไม่มีเวลามากขนาดนั้นก็มีการโมเดลที่example ที่เราก็คุณโชว์ไปเมื่อกี้ก็เป็นการทำงานร่วมกับต่างประเทศเพราะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยคิดว่ามันเริ่มมองเห็นว่าเราจะไปได้แต่เราก็ต้องการพาร์ทเนอร์มากทีนี้กลับมาฟังทางดร.ดำรงฤทธิ์นะคะเพราะว่าทำSpace Innovapolis มาสักพักนึงแล้วเดี๋ยวดร.ดำรงฤทธิ์อาจจะมาเล่าให้เราฟังว่าทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอุตสาหกรรมที่ทำเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมอวกาศนะเป็นอุตสาหกรรมที่เป็น S curve เหมือนกันนะคะเชิญดร.ดำรงฤทธิ์ค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ผมก็ พูดก็เกือบสุดท้ายนี่ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งทุกคนก็จะง่วงนิดนึงก็ผมเริ่มที่คำก่อนนะครับยังไม่ไปไหนเลย space เนี่ยทุกคนนึกถึงคำแรกเนี่ยนึกถึงอะไรครับคำแรกทุกคนเลยนึกถึงอวกาศนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราขับไปตามถนนเนี่ยอยู่นี้จะมีคำว่า available space คือห้องว่างที่ว่างพื้นที่ว่างแต่อันนี้มันกลายเป็นว่ามันอยู่ใน ความคิดลำดับที่2ไม่ใช่ลำดับแรกนะครับ space เนี่ยจริงๆแล้วสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะครับ JISDA นะครับมองว่า space เนี่ยมีหลายความหมายมากอวกาศเนี่ยโอเคเพราะว่ามีชื่อสำนักงานเป็นอวกาศพื้นที่ว่างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกว่า space ไม่ได้หมายความว่าอวกาศอย่างเดียวมีคำว่าพื้นที่มีพื้นที่อะไรบ้างถ้าท่านดูดีๆนะครับมีพื้นที่อยู่บนดินนะครับพื้นที่ที่อยู่บนน้ำก็เป็นพื้นที่นะครับบนท้องฟ้าก็เป็นพื้นที่เพราะเครื่องบินบนท้องฟ้าเหนือขึ้นไปนะครับเป็นอวกาศเนี่ย
ก็มีพื้นที่จะได้ยินว่าเทียนกงกำลังจะตกนะครับจิสดาเฝ้าดูเทียนกงจะตกหรือเปล่านะครับ ก็เป็นพื้นที่ทุกอย่างเป็นสเปซเป็นพื้นที่หมดนะครับคำที่สองนะครับคีโนเวชั่นพาร์คหรือว่าตอนนี้มาเป็นคีโนวาโพลิสก็แล้วแต่นะครับคำนี้เนี่ยทุกคนเอ๊ะมันคืออะไรนะครับ innovation ประเด็นก็คือคนตั้งคำนี้เขาบอกว่าถ้าชื่อของมันเนี่ยไม่มีนวัตกรรมแม้กระทั่งชื่อของปาร์คเนี่ยครับมันก็แสดงว่ามันไม่มีประโยชน์ละชื่อมันไม่มีนวัตกรรม innovation มาจาก knowledge นะครับตัว K ตัวแรก innovation ก็มาจาก innovation แน่นอนนะครับ cree เนี่ยคำว่า cree คือ creativity3คำรวมกันนะครับเป็น creenovation นะครับ creenovation ก็เลยกลายเป็นตัว K ขึ้นมานะครับอย่างที่บอกถ้ามันชื่อมันไม่นวัตกรรมมันก็ทุกอย่างมันก็ไม่นวัตกรรมนะครับเราเริ่มแรกด้วยคำว่าเป็นคำว่า Park นะครับเพราะว่าอย่างที่ดร.เจนเกรดท่านได้นำเรียนตอนแรกว่า Park เนี้ยเราเริ่มมาก่อนนะครับไปผมเองอยู่ที่พื้นที่นะ10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็พัฒนาจากที่มันเป็นศูนย์ควบคุมรับสัญญาณดาวเทียมนะครับดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทยนะครับดาวเทียมไทยโชตนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็ตอนหลังเราก็พัฒนานะครับให้มีคำว่าปาร์คได้รับเป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนนะครับจาก BOI เป็นพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์เฉพาะทางนะมันก็เลยคำว่าปาร์คแต่ตอนนี้ประเด็นที่เราพูดเราไม่ได้พูดคำว่าปาร์คนะเราพูดคำว่า police เรากำลังจะขยายตัวเองจากคำว่าปาร์คออกไปคำว่า police คือกระจายออกไปนะครับสู่เมืองสู่ชุมชนนะครับเหมือนตามนโยบายตามยุทธศาสตร์ที่ดร.เจนกฤษท่านได้กล่าวมาตอนแรกนะครับนี่ผมไปเร็วๆนะครับพื้นที่ของ ECI ที่ @SKP เนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่ราชวัสดุพื้นที่เดียวกับ Digital Park Thailand นะคนจะได้ยินนะครับของกระทรวง DE นะพื้นที่เป็นพื้นที่ผืนเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าในพื้นที่นี้มีความพิเศษมีทั้งตัว I แล้วก็มีทั้งตัว Dในสไลด์ของสำนักงาน EEC ยังตกตัว I ลงไปในพื้นที่ตรงศรีราชานะครับเพราะว่าเราอาจจะเล็กหน่อยพื้นที่ของDigital Park Thailand ก็700กว่าไร่นะครับของที่ SKP เองเนี่ยมีประมาณ120ไร่นะครับมีอยู่ตรงนี้มาสัก10ปีนะครับก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่เราทำประเด็นที่ชาร์ตนี้ที่จะนำเสนอทุกท่านก็คือว่าเริ่มมาตั้งหลายปีนะครับเราก็มองตัวเองตอนแรกมองว่าปาร์คนะครับก็จะมองตัวเองเป็น S curve แรกตัวสีน้ำเงินนะครับเห็นว่าสีน้ำเงินเรามองว่าเราจะมีโครงการนะครับดาวเทียมสำรวจและพัฒนานะครับซึ่งกำลังจะเซ็นสัญญาเร็วๆนี้นะครับรัฐบาลก็ไม่ใช่เป็นดาวเทียมอย่างเดียวเป็นระบบเรื่องของGeospatial Intelligence ดูเรื่องของการจัดการพื้นที่ด้วยจัดการประเทศจัดการเมืองนะครับเราก็มองว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัว S curve แรกที่จะถีบของเราให้ก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุมและสัญญาณดาวเทียมนะครับเราจะมีหลักสูตรปริญญาโทนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นประเทศจีนแล้วก็มหาวิทยาลัยบูรพาครับคือมีทั้งในส่วนที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับตัวที่เป็นแท่งตัวแกนตั้งนะครับก็จะเป็นจำนวนคนที่เข้ามาในพื้นที่ตอนนี้เรามีศูนย์เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีภูมิสนเทศและอวกาศปีหนึ่งก็มีคนเข้ามาเยี่ยมเราเนี่ย 200,000 กว่าคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามี S curve แรกตัวสีน้ำเงินนะครับเรามั่นใจว่ามันได้แล้วล่ะแต่ประเด็นโจทย์สำคัญนะครับที่มาพูดวันนี้คือโจทย์ของ S curve ที่2ตัวสีฟ้าๆเรื่อๆตัวนั้นนะครับขึ้นไปนี่คือ EECI ที่เรามองนะครับจะทำยังไงให้ตัว EECI SKP เนี่ยมีตอบโจทย์ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ที่อาจารย์เจนกฤตได้วางไว้มี5ก้อนมีเรื่องของการไปสู่ชุมชนนะครับสร้างประโยชน์อะไรพวกนั้นอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เรามองนะครับอันนี้องค์ประกอบที่มีตอนนี้นะครับถามว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่นำเรียนไปแล้วนะครับบอกว่าตอนนี้เรามีพื้นที่ที่ทั้งหมดนะครับใน120ไร่เนี่ยตอนนี้มีประมาณสัก 50,000ตารางเมตรที่เป็นอาคารนะครับมีทั้งหมด8อาคารนะครับแล้วตอนนี้มีบริษัทที่เกี่ยวกับด้านเอกชนเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ประมาณสัก25บริษัทมีพาร์ทเนอร์มากมายนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่นั่นประมาณ120คนแล้วนะครับอันนี้ด้วยความที่ว่าศรีราชาเนี่ยเป็นเมืองนะครับ
เป็นเมืองที่โตเร็วมากนะครับก็ในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมืองโตค่อนข้างมากแล้วก็คิดว่าจะโตออกไปอีกนะครับก็โจทย์เนี่ยก็จะต้องมองที่เปลี่ยนไปมองถึงการคอนเน็กต์นะครับระหว่าง SKP เองกับ Police ที่เหลือทั้งสองทั้ง Ari Police แล้วก็ Bio Police นะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นโจทย์สำคัญของเดี๋ยวนะครับโทษทีตัวที่เป็นโจทย์สำคัญของตัว SKP เนี่ยคืออุตสาหกรรมด้าน Aerospace เพราะว่าไอ้ Aerospace มันอะไรมันทำอะไรนะครับบางคนนึกถึงดาวเทียมบางคนนึกถึงตัวโดรนอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็ไม่ค่อยนึกถึงเลยคือตัว GPS GPS นี่เป็นเรื่องของโลเคชั่นนะครับเราจะมีสิ่งที่เรามองเนี่ยคือเอาสิ่งที่ประเทศเนี่ยได้ลงทุนไปแล้วเนี่ยอันนี้อันดับแรกครับเอาสิ่งที่ประเทศเนี่ยลงทุนไปแล้วเนี่ยมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับอย่างโครงการที่เป็นโครงการดาวเทียมเพื่อการสำรวจและพัฒนานะครับอย่างที่นำเรียนไปเนี่ยรัฐบาลลงทุน 7,800 ล้านนะครับในอีก5ปีข้างหน้าถามว่ามันทำอะไรบ้างมันก็จะมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็เรื่องของ Geo Intelligence ต่างๆนะครับก็จะใช้พื้นที่ของ EEC นี่แหละเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ Geo Spatial Intelligence มันยังไง Geo Spatial Intelligence มันก็เหมือนกับเราเล่นใครเคยเล่นเกม Sim City มั้งครับแต่ Sim City นี่พื้นที่เล็กนิดเดียวนะครับพื้นที่3จังหวัดเนี่ย 13,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยจะไปเล่น Sim City ทำยังไงมันก็คือการทำเอาทั้งระบบข้อมูลทั้งหมดนะครับข้อมูลภูมิสารเช่นนี้คือข้อมูล Big Data ของแท้เลยนะครับทั้งตัวภูมิประเทศนะครับส่วนข้อมูลที่เป็นเรื่องของประชากรข้อมูลอื่นเนี่ยเป็นข้อมูลที่เสริมเข้ามาแล้วก็มาคอมพิวต์นะครับเพื่อการบริหารจัดการเมืองหลายๆคนก็พูดว่าน้ำเนี่ยมันจะพอไหมในพื้นที่ EC นะมันจะพอไม่พอมันขึ้นมันแล้วแต่ซีนาริโออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะจิสดาจะเข้าไปดำเนินการในส่วนนี้นะครับ EECI มันเป็นฐานอย่างที่เรียนมันเป็นฐานแล้วก็คอนเน็กไปจุดสุดจุดอื่นๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมละเป็นเรื่องของภาคการศึกษาอย่างที่นำเรียนก็คือว่าเราตอนนี้เราจะเริ่มหลักสูตรปริญญาโทเป็นปีแรกนะครับแล้วก็เริ่มสิงหานี้แหละนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองนะครับว่าเอ๊ะมันจะคอนเน็กหลักสูตรตัวนี้สร้างการพัฒนาบุคลากรได้ยังไงนะครับไม่ได้เพียงเท่านั้นเพราะว่าพอเรามองเรื่องทรัพยากรบุคคลมองเรื่องอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างที่ผมเรียนบอกว่าเรามองเรื่องโดรนมองเอโลจิสต้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับการบินหรือเปล่าเมื่อวานนี้เพิ่งคุยกับสายการบินหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเนี่ยคือมันมีอุปกรณ์ที่ใช้ในวันกราวเซอร์วิสของสายการบินเยอะแยะมากมายแต่เขาไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนจัดเก็บบริหารยังไงเพราะนั้นคือโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพวกนี้มันเยอะมากใน S-curve 10 S-curve ของรัฐบาลนะครับใช้คำว่า Aviation and Logistics จริงๆแล้ว Aviation คือจะให้ประเทศไทยไปทำเครื่องบินหรือเปล่าคงไม่ใช่แต่ Aviation และ Logistics จับคู่กันมันคืออะไรมันคือการบริหารจัดการซึ่งเราจะทำให้มันมากขึ้นและมันดีขึ้นทำยังไงเอาภาคการศึกษาเข้ามาเอาผู้ประกอบการเข้ามาทำยังไงนะครับผมยกตัวอย่างโดรนเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหม่มากโดรน UAV เนี่ยแม้กระทั่งกฎระเบียบก็ยังไม่เอื้อนะครับหลายๆส่วนยังไม่เอื้อแต่มันเป็นโอกาสของประเทศไทยมันเป็นโอกาสที่ไม่เหมือนกับเครื่องบินซึ่งเขาทำมาแล้วร้อยกว่าปีแต่โดรนเนี่ยเพิ่งจะเร็วๆนี้เราจะเห็นว่ามีเยาวชนมีหน่วยงานต่างๆเข้าไปเล่นในโดรนมากดีเลยครับแต่พัฒนาให้มันไปข้างหน้าให้มันใช้ประโยชน์ที่เหมาะกับบ้านเรานะครับโดรนเนี่ยมีการพูดถึงมากมายเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรนะเมื่อกี้ที่อาริโพลิสก็พูดนะไบโอโพลิสก็พูดแต่จะทำยังไงให้ทุกอย่างมันเชื่อมโยงร้อยกันนี่ก็เป็นโจทย์ที่อันนี้เราต้องดูกันต่อไปนะครับในเบื้องต้นผมเอาแค่นี้ก่อนครับก็ขอบคุณดร.ดำรงฤทธิ์นะคะเริ่มจะมองเห็นว่าหลายๆเทคโนโลยีที่ทั้ง3ท่านได้กล่าวไปเนี่ยมันเชื่อมโยงกันแล้วมันเสริมซึ่งกันและกันได้มากเลยสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็ถ้าเราเอามาช่วยกันทำแล้วเนี่ยคิดว่า 4.0 เนี่ยถึงไม่ได้ไปถึงเร็วแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็ค่อยๆก้าวไปได้อย่างมั่นคงนะคะมันต้องเริ่มที่จุดคำว่า Thailand 4.0 ในพื้นมันจะไปทำที่ไหนได้ก็ต้องทำในพื้นที่ EC ค่ะแล้วถ้าเป็นแง่เทคโนโลยีก็คงหนีไม่พ้น ECI ค่ะก็คือคิดว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นที่
ที่เรา demonstrate เทคโนโลยีที่สามารถที่จะนำพาประเทศไทยไปถึง 4.0 ได้ด้วยนะคะ เวลาเราก็น้อยนะคะอยากจะขอให้ทั้ง3ท่านเนี่ยได้ทิ้งฝากประเด็นไว้นิดหนึ่งว่าคิดว่าอะไรเนี่ยเป็น key success factor ของสิ่งที่ท่านทำสิ่งที่ท่านเป็นแชมเปี้ยนอยู่อยากจะได้อะไรที่ว่ามันจะช่วยให้งานอันนี้มันสำเร็จได้ค่ะได้ครับได้ครับแล้วก็สุธีก็ไม่รู้จะตอบตรงคำถามไม่ตอบเป็นคำอย่างนี้ดีกว่านะครับเป็นของอาจารย์ทวีศักดิ์ประธานบอร์ดและคนปัจจุบันนะติ้งบิ๊กก่อนสเต็ปแรกถ้าไม่ติ้งบิ๊กเราจะไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนบิ๊กในที่นี้คือบิ๊กอิมแพคนะครับไม่ใช่บิ๊กคาเมล่านะโอเคเราต้องการ national impact นะฮะเราต้องติ้งบิ๊กให้ได้บิ๊กไปถึงตลาดโลกเหมือนที่ผมให้คำว่า cyber physical business เนี่ยมันไปได้ทั่วโลกนะเราไม่ไปได้ไหมสงสัยจะไม่ได้ขนาด Uber ยังมาอยู่ในบ้านเราเลยนะอันนั้นคือความเป็นจริงของชีวิตยังไม่นับอาลีบาบาเนาะมาแล้วอันนี้ผมคิดว่าเราต้องติ้งบิ๊กแน่นอนนะครับต้องถึงนี่ถึงบริบทโลกให้ได้อย่าคิดแค่ในประเทศนี่คือติ้งบิ๊กแต่คิดไม่พอนะต้องมีจุดสตาร์ทคำที่สองที่อาจารย์ทวีศักดิ์ให้คือ start small small คือ form strength ไม่ใช่ small จากที่ไหนต้องเจาะจุดแข็งประเทศไทยเช่นเรามีสารทรัพยากรชีวภาพเยอะเอาออกมาใช้เรามีพฤติกรรมข้อมูลอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยดึงมาใช้แค่ต้องงมหาทองให้เจอทองหมายถึงตัวข้อมูลที่มีมูลค่าสูงอ่ะเราจะมีคนซื้อเองเพราะนั้นตัวพวก data mining หรืออะไรพวกเนี้ยจะต้องมี expert domain ที่เขาเรียกว่า big data analytics เนี่ยครับต้องมีคนที่เรียนทางด้าน data science นี่ก็จะเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่หรือว่าวิศวกรรุ่นใหม่ที่เป็นคนงมหาข้อมูลที่มีค่าหรอกนะมีค่าจริงๆนะครับเพราะว่าขนาดแบงก์ยังจ้างเลยนะครับไม่อั้นนะครับใครมี CV เขียนสั้นๆว่า data science เดี๋ยวเขาเรียกไปเลยรับรองเพราะว่าหายากจริงๆช่วงนี้อันนี้ก็คือ start small form strength ไม่ว่าจะฐานทรัพยากรหรือฐานข้อมูลก็แล้วแต่นะครับแต่จะแข่งตลาดโลกได้ต้องมีขั้นที่3ครับอันนี้ start up ช่วยเราได้เยอะคือ scale fast with partner ปตท.เป็น partner ที่ดีนะครับแบงก์ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีโดยที่เป็นแองเจอร์เป็นเวนเจอร์นะครับแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลอย่างฟลอยท็อฟเฟอร์ที่เราร่วมมือด้วยเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีนะฮะมันอันนี้ถ้าเราแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเราก็จะเจอพาร์ทเนอร์อยู่เสมอจุดที่มันจะมีคอนฟลิกต์ออฟอินเทอร์เรสต์มันมีนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าทุกเรื่องมันจะมีคอนฟลิกต์นะครับขนาดพี่ทัมกับพี่คิมยังคุยกันได้เลยเนาะเพราะนั้นมันมีจุดที่แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างได้ไปแข่งโอลิมปิกกันได้ฤดูหนาวน่ะผมคิดว่าอันนี้คือ scale fast with partner นะครับปิดสุดท้ายเราต้องรู้จักบริหารความเสี่ยงก็คือต้องมี smart move รู้จักคำว่า risk assessment แล้วก็มี agility นะครับเพราะว่าเวลาพี่ทำก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็ต้องเปลี่ยนตามให้ทันถูกไหมครับทุกท่านเพราะนั้นอันนี้การที่เรามี forecast การที่เรามี business intelligence ทำให้เรารู้ล่วงหน้าว่าเทรนด์มันจะไปทางไหนซึ่งอันนี้คนที่ทำเรื่อง foresight หรือว่า forecast เนี่ยจะช่วยเราได้มากอันนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้พูดเป็นเรื่องเลื่อนลอยนะครับทำเป็นวิทยาศาสตร์ได้ใช้ statistic ได้ใช้นักวิจัยนโยบายช่วยได้แต่ต้องรวมพลังกันอย่างที่ผมเรียกว่าต้องมี smart move นะครับรู้จักดูบริบทอันนั้นก็จะกลายเป็น4คำทั้งหมดนี่แหละครับก็คือ think big start small scale fast then smart move เราก็จะ PDCA ของเราไปได้เพราะเรามี smart moveคือดร.สุธีจะมองเหมือนเป็นเรื่องของ how กับ management ใช่ไหมคะที่จะเป็น critical success factor ที่จะทำให้เราไปต่อได้สำเร็จใช่แล้วค่ะค่ะเชิญดร.เกื้อกูลค่ะจริงๆก็คงคล้ายๆดร.สุธีแต่ขอแค่เสริมนิดเดียวว่าสิ่งที่อยากจะฝากก็คือ opportunity เรามีโอกาสมากมายแต่ว่าถ้าเรายังคงทำแบบเดิมๆโอกาสพวกนั้นจะผ่านไปก็คงแค่ต้องฝากไว้ว่าคงมองอย่างที่เรียนในตอนเมื่อกี้ค่ะว่า Biopolis หรือ EECI เนี่ยจริงๆไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของประเทศถ้าทำให้ดีนวัตกรรมต่างๆน่าจะกลับมาสู่ทุกภาคส่วนของประเทศเพราะฉะนั้น opportunity มีแต่ใช้วิธีเดิมๆอาจจะทำให้เราตามไม่ทันในโลกที่การแข่งขันสูงแล้วก็ต่างคนต่างทำก็จะทำให้ resource ที่มีมันไม่เกิดผลสัมฤทธิ์หรือเกิด impact ที่มากก็อยากจะชักชวนจริงๆอะค่ะว่าชักชวนทุกท่านเข้ามาเป็นส่วนร่วมใน EECI ด้วยกันกับพวกเราอะค่ะขอบคุณค่ะช่วยกันถึงสำเร็จนะคะเชิญดร.ดำรงฤทธิ์ค่ะผมสุดท้ายนี่ก็ยากนะครับเพราะว่า2คนแรกนี่พูดดีมากนะครับผมมองว่าผ
ผมขอยืมสไลด์สุดท้ายของดร.กุกูลคือทำทันทีแล้วก็ต้องต่อเนื่องด้วยเราไม่สามารถบอกว่า EECI จะสำเร็จได้ภายใน2ปี3ปี5ปีนะครับมันต้องต่อเนื่องแล้วก็ทุ่มเทจริงจังนะครับแล้ววันหนึ่งมันก็จะเห็นผลออกมานะครับมันอาจจะมีว่าเห็นผลช่วงแรกแบบนึงนะครับสิ่งที่ผมมองว่าคือเราต้องจัดการกับความคาดหวังของคนที่มองคนทำงานนะครับแต่ว่าก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเราทำต่อเนื่องนะครับภายใต้ข้อ key critical success factor ต่างๆเหล่านี้เนี่ยยังไงก็สำเร็จนะครับก็ฝากด้วยครับขอบคุณนะคะก็เป็นเรื่อง implementation นะดร.ดำรงฤทธิ์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่อง implementation แล้วก็ continuity นะคะก็ทั้ง3ท่านก็พูดก็รู้สึกจะปิดประเด็นได้ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยแล้วขอบคุณทุกท่านที่อยู่ฟังเราจนถึงเวลานี้นะคะก็คงจบฝนจะมีเวลาให้คำถามไหมคะตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวดร.มุกนะคะจะมาสรุปอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราวิทยากรทุกท่านยังอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราค่อยตอบคำถามกันตรงนี้ดีกว่าไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรทั้ง4ท่านที่เป็นอย่างสูงค่ะที่มาให้ข้อมูลเบื้องลึกนะคะเบื้องหลังแล้วก็อนาคตที่ชี้เห็นว่าเราจะไปทางไหนนะคะขอบพระคุณวิทยากรทั้ง4ท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ